กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องจิตวิญญาณระดับเทพเจ้าตอนที่69นะครับผมหลังจากที่กำแพงเมืองของตระกูลชินของพระเอกนั้นมันก็กำลังที่จะแตกออกและมันก็ส่งผลทำให้พอของพระเอกนะครับก็หนักใจแบบเอามากๆและจากนั้นฉากก็จะตัดมาเลยที่ตัวโกงนั่นเองซึ่งเขานั้นก็ทำการสั่งให้อสูรแมงป่องนะครับโจมตีเข้ามาใส่ที่กำแพงเมืองไปอย่างต่อเนื่องสุดๆและเราผู้คนในตระกูลของพระเอกนั้นก็กำลังที่จะต่านเอาไว้ไม่อยู่อีกต่อไปแล้วซึ่งเราลูกศิษย์ที่เป็นคนธรรมดานั้นก็หมดพลังไปก่อนเพื่อนและมันก็หลงเหลือแต่คนที่ก็แข็งแกร่งที่ยังยืนหยัดต่อสู้ต่อไปได้ไหวเลยเนี่ยนะครับซึ่งอาของพระเอกนั้นก็บอกไปเลยว่าส่วนหลิงและทำไมพวกเขานั้นก็ถึงยังไม่มาช่วยเหลือพวกเราไปอีกอย่างนั้นน่ะหรอและจากนั้นพวกพ้องของพระเอกก็จึงได้เริ่มหมดแรงกันไปแบบทีละคนโดนพลังจากสัตว์อสูรสัตว์โจมตีเข้ามาจนถึงกับล่วงลงไปกองและพ่อของพระเอกนั้นก็ตะโกนบอกไปว่าเจ้าก็จงไปรีบพาผู้คนในตระกูลแห่งนี้ให้ได้หลบหนีออกไปทางประตูทางทิศใต้ไปโดยด่วนเลยล่ะและข้าก็จะต้านพวกมันเอาไว้ให้ก่อนเองและตัวเขานะครับก็คิดว่าจะมาสละชีวิตของตัวเองก็เพื่อที่จะปกป้องเหล่าผู้คนในตระกูลแห่งนี้เอาไว้ให้ได้และจากนั้นกำแพงเมืองมันก็เลยแตกออกไปในที่สุดและลูกไฟสีเขียวขนาดยักษ์จากอสูรแมงป่องนะครับมันก็พุ่งเข้ามาโจมตีไปเลยใส่เหล่าชาวเมืองไปเรียบร้อยซึ่งทันใดนั้นเองสาวรับใช้ของพระเอกนางนะครับผมก็คิดถึงตัวของพระเอกเป็นอย่างมากและเซียวชิงเนี่ยนางก็บอกไปว่าไหนท่านชินนานและท่านก็ได้โปรดกลับมาที่นี่เพื่อมาช่วยเหลือพวกเราด้วยและต่อมาพลังจากอสูรมันนั้นก็กำลังที่จะพุ่งเข้ามาสังหารตัวของพ่อพระเอกและก็สาวรับใช้ของเขาแต่ว่าทันใดนั้นที่มันก็มีคนได้ใช้เคล็ดวิชาพัดนะครับเข้ามาช่วยเหลือทุกคนเอาไว้ได้ทันและก็ทำลายพลังจากอสูรไปได้สำเร็จจนสิ้นซากและก็เกิดเป็นแรงระเบิดขนาดยักษ์ขึ้นมาที่ทางด้านนอกของกำแพงเมืองซึ่งจากนั้นตัวโกงเนี่ยนะครับผมมันก็ถึงกับต้องงงเป็นอย่างมากว่าแล้วใครกันที่มันก็โผล่มาได้ทันจังหวะพอดีเป๊ะและคนที่โผล่มานะครับก็คือสิทธิ์พี่โกงหยางของพระเอกนั่นเองนะครับและเขานั้นก็ปรากฏตัวขึ้นมายังที่แห่งนี้ไปด้วยความหล่อเท่สุดๆและเขานั้นก็ถือได้เลยว่าเป็นสิทธิ์หลักที่มีความแข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆของสำนักซุนหลิงอยู่แล้วนะครับผมและเขานั้นก็จึงทำการขว้างพัดเข้ามาแล้วก็โจมตีและสามารถที่จะสังหารอสูรแมงป่องขนาดยักษ์ลงไปได้สำเร็จด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเองและจากนั้นลูกสาวของตระกูลไปเฮ้ยนางที่ได้เห็นก็โกรธจัดเป็นเพราะว่าอสูรแมงป่องสุดที่รักของนางก็มาโดนสิทธิ์พี่พระเอกฆ่าตายไปแล้วและนางก็จึงบอกกับพ่อของนางไปว่าท่านพ่อและข้าก็จะไม่มีวันให้อภัยไอ้เจ้าหมอนนั่นยังเด็ดขาดข้าน่ะก็เกลียดมันเอามากๆแบบจับจิตจับใจเลยทีเดียวและต่อมาสิทธิ์พี่กงหยางนั้นก็บอกต่อไปว่าพวกตระกูลทางทะเลเหนือเนี่ยนั้นก็หลงไหลในความป่าเถื่อนพลังอำนาจเป็นอย่างมากอย่างนั้นสิและพวกเจ้าทุกคนน่ะก็อยากที่จะมาโดนลงโทษและกำจัดไปโดยพวกเราสี่ตระกูลใหญ่แบบนั้นใช่หรือไม่และจากนั้นนะครับอาของพระเอกก็บอกต่อไปว่านั่นมันก็คือสิทธิ์หลักจากสำนักส่วนหลิงไม่ใช่หรือยังไงกันล่ะและถ้าหากว่าพวกเรานั้นได้เขามาช่วยเหลือเราก็คงจะรอดตายกันไปแล้วล่ะและอย่างน้อยๆเนี่ยนะอาณาจักรพลังของเขาเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ขั้น3นะครับหรือก็คือขั้นจักรพรรดิและสิทธิ์พี่กงหยางนั้นก็เตือนพวกตัวกงไปต่อ
่อเลยว่าถ้าหากกลับไปตอนนี้มันก็ยังทันนะแต่ถ้าว่าเจ้าแห่งสำนักไปเฮ้ยนั้นก็ไม่ฟังอะไรใดๆนะครับบอกไปว่าเจ้าเด็กวุดดี้และเขาก็ทำการกระโดดขึ้นมาบนท้องฟ้าและก็ซัดเคล็ดวิชาฟ้ามืดซึ่งสิทธิ์พี่พระเอกนั้นก็สามารถตั้งรับการโจมตีของเขาเอาไว้ได้อย่างเท่พร้อมกับตอบกลับไปว่ามันก็คงที่จะมีเพียงแค่ความตายเท่านั้นที่น่าจะสามารถมาหยุดยั้งความกระหายเลือดของกองทัพพวกท่านได้ใช่หรือไม่และต่อมาพระมาจารย์ตัวโกงมันนะครับผมก็ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆจัดการใช้พลังในระดับขั้นที่มันก็สูงมากยิ่งขึ้นก็เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มระดับพลังไปให้กับเคล็ดวิชาฟ้ามือเพื่อหวังว่าจะมาทะลวงฟ้ามาให้ได้และในที่สุดนะครับก็ดูเหมือนกับว่าโลบาเรียป้องกันของสิทธิ์พี่กงหยางนั้นมันก็แตกออกไปจนได้แต่ว่าสิทธิ์พี่กงหยางนั้นก็ไม่ได้เกรงกลัวและก็กลับยิ้มออกมาทำให้ตัวกงนะครับมันก็ถึงกับงงและที่เขายิ้มมันก็เป็นเพราะว่านี่มันก็คือแผนการของพวกพระเอกแบบตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยนะครับและเขานั้นก็ได้ใช้ตัวเองเพื่อเป็นเหยื่อล่อในการนำกองกำลังเข้ามาทำลายล้างใส่กองทัพปีศาจจากทางด้านหลังซึ่งมันนั้นก็เป็นปีศาจที่ไม่มีคนคอยควบคุมมันอยู่และมันก็อ่อนแอมากซึ่งจากนั้นเจ้าหญิงโสมวิเศษเพื่อนของพระเอกนะครับนางก็ได้โผล่มาและก็ไล่ทำลายกองทัพปีศาจเหล่านี้ไปด้วยความสนุกสนานจากนั้นก็ไล่จัดการใช้เท้าเหยียบไปที่เหล่าปีศาจจนกระทั่งพวกมันนะครับก็ถึงกับต้องล่วงลงไปกองและตายกันไปจนเรียบร้อยแต่ว่าทางด้านหลังของนางก็ยังได้มีคนได้โผล่มาไปเพิ่มอีกและพระเอกเขานั้นก็โผล่มาทำการช่วยเหลือตระกูลชินของเขาเอาไว้ได้ณที่นี่และพระเอกก็ทำการใช้เคล็ดวิชาดาบเข้าไปฟาดฟันใส่เหล่าอสูรพวกนี้จนมันนะครับผมก็ตายไปหลายตัวแล้วซึ่งตระกูลของพระเอกที่ได้เห็นนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากและอาของพระเอกกับเซียวชิงนางก็บอกไปเลยว่านายท่านนั่นเป็นท่านจริงๆด้วยและในที่สุดท่านก็กลับมาที่นี่เพื่อมาช่วยเหลือพวกเราเอาไว้ได้ทันเวลาและจากนั้นฉากก็จะตัดมาเลยที่อาจารย์ตัวโกงถึงเขาก็บอกกับสิทธิ์พี่กงหยางไปเลยนะครับว่าแล้วเจ้าก็กล้าดียังไงกันที่บังอาจมาหลอกให้ข้าผู้นี้มาต่อสู้กับเจ้าไปล่ะเนี่ยและข้าก็เลยต้องมาสูญเสียการควบคุมกองทัพปีศาจของข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะและอีกอย่างนึงข้านั้นก็จะทำการสังหารคนอย่างเจ้าไปก่อนเป็นคนแรกเองและเขาก็ได้พุ่งตัวเข้ามาหาสิทธิ์พี่กงหยางแต่ว่าทันใดนั้นเองที่เจ้าหญิงสมวิเศษนางก็โผล่เข้ามาช่วยเหลือต่อสู้เข้าปะทะแล้วก็ซัดเคล็ดวิชาฟ้ามือเข้ามาโจมตีไปเลยใส่เจ้าสำนักเปยให้จนกระทั่งทำให้เขานั้นได้ลอยกระเด็นกลับไปเรียบร้อยและตระกูลฟางก็เลยเข้ามาทำการฟ้องนะครับและบอกเลยว่าพระเอกนั้นก็มีนามเลยว่าชินนานและก็ยังได้เป็นคนที่มาทำให้ตระกูลฟางของเขานั้นต้องอับอายขายขี้หน้าเป็นอย่างมากและทันใดนั้นเองที่มันก็มีผู้อาวุโสหัวโล้นเขาก็เลยระเบิดพลังในขั้นที่สูงกว่าเดิมให้มันได้ออกมาบ้างพร้อมกับเขาก็พูดไปว่าเจ้านะก็จงอย่าได้โกรธเคืองตัวข้าเลยก็แล้วกันที่ข้าก็จะต้องมารังแกเด็กอย่างพวกเจ้าไปและข้าจะต้องเอาจริงแล้วล่ะนะซึ่งเขาก็ทำการซัดพลังเข้ามาโจมตีสายสมวิเศษจนกระทั่งนางนะครับก็โดนระเบิดขนาดยักษ์เข้าไปอย่างจังและจากนั้นฉากก็จะตัดมาไปที่พระเอกเลยอีกครั้งซึ่งพระเอกเขานั้นก็กำลังไล่จัดการกับกองทัพอสูรไปอยู่ด้วยความดุเดือดและมันก็เข้มข้นสุดๆนะครับฉากตัดกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่เจ้าหญิงสมวิเศษเพื่อนพระเอกและมันก็ดูเหมือนกับว่าตัวนางนะครับก็จะไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับและนางก็ยังถามต่อไปว่าแล้วตัวเจ้านะก็ได้กินข้าวเช้ามาหรือเปล่ากันล่ะและทำไมหมัดของเจ้านั้นมันก็ถึงได้เบาและ
อ่อนปวกเปียกมากมายได้ถึงขนาดนี้ก็ล่ะท่านผู้อาวุโสเจ้าสำนักไปเฮ้ยและอาจารย์ตัวโกงนะครับผมก็จึงได้เรียกใช้งานอาวุธลับของเขาให้มันออกมาซึ่งมันนั้นก็ถือได้เลยว่าเป็นอาวุธที่ไม่ธรรมดาเป็นเพราะว่ามันก็มีจิตวิญญาณแห่งมังกรถ่ายปรากฏออกมาที่เหนืออาวุธไปอีกด้วยซึ่งมันนะครับผมก็จะเป็นอาวุธลับขั้นสุดยอดและทันใดนั้นเองที่อาจารย์ตัวโกงก็ทำกันปลดปล่อยพลังงานจากอาวุธพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าก็จบกันไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสำหรับใน EP นี้ก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมถ้าใครชอบเนี่ยผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับผม